คือผมก็อัดคลิปมาตั้งนานแล้วก็กลับมาดูคลิปตัวเองแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเสียงไมโครโฟนของผมอ่ะมันไม่ออกตรงตัวไมค์ของโน้ตบุ๊กเว้ยแทนที่มันจะออกจากไมค์ติดหูฟังของผมเนี่ยแต่แม่งเสือกดันไปออกจากไมค์ของตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ฟังรู้เรื่องแน่นอนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็จะมาอยู่กับในช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับแล้ววันนี้ก็อัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดก็คือไอทางเซิร์ฟเวอร์จีนอ่ะมันได้นำบันนี่ฮอปเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็คือไอที่มันกระโดดจุกได้นะครับก็คือกระโดดแล้วเราสามารถเคลื่อนที่ลอยกลางอากาศได้นะครับตอนนี้เราก็สามารถกระโดดแบบว่าเซิร์ฟเวอร์จีนได้แล้วนะมันก็จะแบบว่าโยกซ้ายขวาเร็วขึ้นนะแล้วออกตัวเนี้ยก็คือแบบเราสามารถรู้ตัวของมีได้ครับเนี่ยคือมันก็แบบเซิร์ฟไทยอ่ะเนาะมันก็คือแบบว่าของแบบวิ่งเร็วอะไรเนี้ยมันก็แบบมีเยอะนะครับแล้วแม่งยังจะเอาวันนี้เข้ามาแล้วประเด็นก็คือเห็นเขามีบอกกันในกลุ่มนะครับว่าไอ้หมวดมัมมี่อ่ะมันมีบั๊กผมก็ไม่รู้ว่าบั๊กอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าบอมหมูอ่ะมันยิงมัมมี่แล้วมัมมี่มันเบาขึ้นไงไม่ใช่ดิมัมมี่แบบว่าตายง่ายกว่าเดิมนะครับมันจะมีปัญหาหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละคือไงมัมมี่มันตายง่ายอ่ะมันง่ายเกินไปปะตัวผมเด้งได้ไงโอ้โหตายจะโชว์เท่ซะหน่อยแล้วประเด็นคือแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันแคบใช่ไหมแล้วมัมมี่เป็นอะไรโดนบอมยิงไม่กี่นัดแม่งก็ตายห่าแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโกดังอาวุธอะหรือว่าสนามเป็นเล่นล้างหรือแบบอะไรก็ได้ที่มันว่ามันกว้างๆอะแบบกว้างๆก็อย่างเช่นอะไรวะอย่างเช่นโอ้โหตัวอย่างเลยตัวผมเลยเอ้ยอย่างนี้ดิมันเรียกมันมีเครื่องห้องแล้วถ้าเป็นเดอะทวายไลท์ซาก้าโกดังอาวุธสามเด็กเล่นร้านในแมปมันกว้างใช่ไหมล่ะอุ้ยเชี่ยกระเด็นไปไหนเลยคือแบบมันจุกแบบทำมันเลยอ่ะเพราะแมปมันกว้างไงนะครับมันไม่ได้แคบเหมือนไอ้แฮสทาวน์เนี่ยตอนนี้คือผมเด้งไปเด้งมาแล้วในที่สุดเนี่ยผมก็เด้งมาติดบนหลังคาแต่ผมลงดีกว่าแม่งเป็นคนด่ากันคือแม่งแบบทะลุเกินอ่ะแม่งบินแบบขึ้นฟ้าเลยครับผมดูดิคืออย่างเงี้ยแหละ ออกนอกแมปได้เลยมั้งเนี่ยถ้าเกิดแมปตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถทะลุออกไปข้างนอกได้เนี่ยแม่งอย่างเกรียนแม่งเกรียนไม่พอแม่งยังโดนแบดอีกนะครับโอ้โหแล้วบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆด้วยนะครับเพราะว่าเข้าห้องมามันก็ใกล้จะจบแล้วแหละนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามยี่สิบห้านาทีแล้วก็ตีไปตีสามครึ่งนะครับห้องเล่นมันก็น้อยนะครับคนมันก็น้อยเนาะโอ้โหแล้วมาสร้างห้องแบบว่าด่านแคบๆอะไรเงี้ยโอ้โหก็นี่นะครับนี่คือความชิบหายของบันนี่ฮอปนะครับที่นำเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะมันวิ่งเร็วใช่ป่ะแล้วมันเจอนี้เข้าไปมันก็อะไรทุกอย่างมันก็เร็วไปหมดเลยครับแต่ผมเข้าไปกระโดดเล่นๆในห้องนี้แล้วกันนะครับตาคลิปมันจะได้ไม่สั้นเกินไปนะครับโอ้โหคือผมจะเล่นแค่ตาเดียวพอนะครับก็คือมากระโดดเล่นๆนะครับคือไม่ได้เล่นจบนะครับเพราะว่าห้องเมื่อกี้ก็เล่นจบไปแล้วนะครับป่ะอันนี้เดี๋ยวผมตัดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะรอนานเกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปด้วยนะครับกดไม่ต้องตัดแล้วไอ้เหี้ยอันนี้ก็รู้แล้วลูกสองเอาลูกสองนี่แหละ 8.5 นะครับเดี๋ยวมาดูกันกระโดดมันน่าจะเซตแบบว่ากระโดดโดยใช้ลูกกิ้งอะเนาะแบบใครที่เล่น CSGO
ไอ้พวกเกมอะไรวะที่มันสามารถใช้บันนี่ฮอปได้พวก CSGO อะไรอะไรเงี้ยออเรียนน่าจะทำได้แหละแต่มันไม่มันเท่า CSGO อ่ะนะครับคือเราสามารถเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ลงเพื่อกระโดดได้นะครับมันตั้งค่าได้ไอ้ช็อตน่าจะยันเนาะแต่เดี๋ยวผมจะไปหาวิธีการตั้งค่ามานะครับเอาแบบว่าเกรียนเลยนะครับเนี่ยไอ้พวก Apex Legend เลยเนี่ยใช่ป่ะที่มันทำบันนี่ฮอปได้แล้วก็เดี๋ยวพูดไปแล้วแล้วก็เกมอะไรอีกอ่ะก็มีหลายเกมอ่ะเกมใน FPS อ่ะที่เราสามารถทำอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วคือมันมีตายอย่างง่ายเห็นดราม่าในกลุ่มอยู่นะครับว่ามันมีแม่งโดนยิงแป๊บๆแม่งก็ตายห่างแล้วโดยเพราะสี่รูนยิงไปแม่งก็ตายแล้วแม่งกระโดดทุบโอ้โหไปแล้วกูเหี้ยอุ้ยระฆังหันดูจุกหลบไอ้เหี้ยเฮ้ยวินฮิวมามอบไม่มอบเฮ้ยหลบได้ไงวะพอแล้วกูไม่ไอ้เหี้ยได้หลบได้ไงวะอุ้ยโดนดูดชิบหายแล้วโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยมาตบเลยเอาสิตบเลยเอออ๋อเรียกว่าจุกได้ที่ไหนได้แม่งไม่ตบอย่างนี้เองโอ้โหตบไม่ได้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับแม่งเอาบันนี่ฮอปเข้ามานี่ก็ชิบหายเลยนะครับโอ้โหคือแบบวิ่งกันเจ็กเร็วเลยนะครับคือแค่วิ่งเร็วอะแล้วมาเจอนี่อีกทีนึงอะแม่งก็แบบคงจะแบบเอามีหัวล้อนะแบบว่าตกไม่ได้อ่ะนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วผมก็เป็นด้วยป่ะเดี๋ยวเนี้ยเป็นตาสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยแล้วเป็นมีดิดูดิวิ่งอย่างเร็วอุ้ยตัวใหญ่มันก็โอเคนะแต่อยากให้ปรับแบบสมดุลอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไวเกินไปอ่ะนะครับอันนี้มันแบบมันไวที่อ่ะดูดิเนี่ยโดนยิงกระเด็นโอ้โหผมก็คือตายอย่างง่ายมันมีตายอย่างง่ายเลยผมก็ชอบนะแต่ว่าอยากให้มันสมดุลอย่างเงี้ยคือกระโดดข้ามอะโดนบอมแม่งก็กระเด็นแล้วกระเด็นแบบไปอยู่อย่างไกลอะเฮ้ยไม่ได้วะอุ้ยไม่ได้จริงครับเรียบร้อยโดนแล้วนิ้วก้อยผมชอบไปโดนในปุ่มไอ้อะไรวะแคปล็อกอ่ะมันจะไปเปิดไมค์อ่ะเนี่ยไมค์ผมบังป่ะเนี่ยไม่น่าบังมั้งแต่ตอนเนี้ยคือมีปัญหากดตัว V เต้นไม่ได้อ่ะเต้นได้ใช่ไหมโอเคกดได้ปกติมั้งดูพวกกระจุกหลบเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแหละจะตกยากอย่างนี้แหละนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละโอ้ตบไม่โดนเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วมันตบไม่เข้าด้วยอ้าวตบเข้าเฉยเอ้าในห้องมีโปรปลดอาวุธเหรอเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับการนำเอาบันนี่ฮอปเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างด้วยนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ